สวัสดีครับนี่คือรายการนโมลุยสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียววันนี้นโมจะพาไปดูเทคนิควิธีการป้องกันกำจัดแมลงตั้งแต่พริกอยู่ในกระบะเพาะจนย้ายมาลงปลูกจนได้พริกสวยงามขนาดนี้เขาจะมีวิธีการและเทคนิคอย่างไรในการป้องกันกำจัดแมลงตามนโมเข้าไปดูเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้รายการนโมลุยสวนนะครับมาอยู่ที่แปลงพริกของพี่วิสุทธิ์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับพี่วิสุทธิ์ครับสวัสดีครับอยากจะให้พี่เล่าว่าก่อนที่พี่จะเอาพริกมาปลูกเนี่ยพี่ป้องกันกำจัดแมลงยังไงครับผมใช้วอลิมาร์ครับครับใช้ก่อนที่จะเอามาปลูกนี่ต้องงดน้ำหนึ่งวันที่มันเป็นก้าแล้วก็เอามาจุ่มที่ถาดลงไปประมาณเท่ากับรากมันคือเอาถาดเข้าไปจุ่มเลยครับเอาถาดเข้าไปจุ่มแล้วแต่คนนะเอาถาดเข้าไปจุ่มผมใช้ถาดเข้าไปจุ่ม1ขวดผมได้ประมาณ50ถาดส่วนตัวผมแล้วหลังจากที่พี่จุ่มแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงจะเอาลงแปลงก็พักไว้ให้มันกินปุ๋ยกินยาได้ดีประมาณวันนึงครับแล้วก็มาลงแปลงวันถึง2วันวันถึง2วันแล้วก็ค่อยย้ายมาลงแปลงครับผมแล้วพี่มีความประทับใจไงหลังจากที่เอาย้ายลงปลูกแล้วจากที่ประสบการณ์ที่ปลูกมาก็ปีนี้ดีกว่าทุกปีครับปกติมันจะเป็นไวรัสหนอนชอนใบกับพวกปีนี้ไม่มีเลยปีนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยครับอ๋อปีนี้คือหนอนชอนใบกับไอ้พวกไวรัสนี่ไม่มีมากวนเลยไม่มีครับประมาณกี่วันครับพี่ที่กันได้ที่ผมใช้รุ่นนี้ก็เดือนหนึ่งอะไม่แทบไม่ต้องฉีดยานอนพี่รู้จักวอลิมามาก่อนไหมหรือว่ายังไงรู้จักมาเป็นปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่กล้าใช้ครับแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่ปลูกพริกนะครับแล้วมีปัญหาในเรื่องของไวรัสแล้วก็ไอ้หนอนชอนใบเนี่ยนี่ครับพี่วิสุทธ์ครับใช้วอลิมานะครับแล้วเทปต่อไปนี้นะครับนโมก็จะพาไปดูอีกผลิตภัณฑ์นึงหลังจากที่ปลูกพริกมาแล้วป้องกันกำจัดแมลงยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามนโมเข้าไปดูเลยนะครับครับหลังจากที่เราไปดูเทคนิควิธีการใช้ตัววอลิมาในการที่จะลาดก้าแล้วนะครับก็จะมาถึงพริกอายุ14วันครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับหลังจากที่พี่ใช้ปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกพริกมา14วันแล้วเนี่ยครับพี่ใช้ตัวไหนในการป้องกันกำจัดแมลงพอ14วันเราก็จะฉีดบินดิเวียครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือ21วันเราก็จะฉีดซ้ำพอฉีดซ้ำแล้วมันก็จะดูว่ามันความแตกต่างมันดีกว่าถ้าเราไม่ได้ฉีดบินดิเวียแล้วมันจะคุมนานไปถึงประมาณ40ถึง45วันเราถึงจะเริ่มเห็นพวกแม่หนอนชอนใบหรืออะไรมาลงที่ใบมันประมาณนี้แล้วอัตราการใช้อ่ะพี่ใช้ก็ใช้8ขวดต่อน้ำพันลิตรหรือ40ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอ๋อ40ประมาณนี้แล้วตัวบินิเวียเนี่ยพี่ใช้มานานหรือยังนานแล้วครับตั้งแต่เริ่มมีแล้วก็เอามาทดลองใช้พอใช้แล้วมันเห็นผลเราก็จะใช้มาเรื่อยแล้วทำไมพี่ถึงยังต้องใช้บินิเวียก็คือมาตลอดเลยใช้แล้วมันเห็นผลแล้วมันดีถ้าเราไม่ได้ฉีดเหมือนว่าเราเคยฉีดแล้วเราไม่ฉีดแล้วเกิดเป็นอะไรมาแล้วไม่ฉีดบินิเวียมันก็จะผิดพลาดอะไรประมาณนี้มันคาใจเหมือนกันครับมันคาใจว่าเราไม่ได้ฉีดเพราะของมันดีอยู่แล้วไงประมาณนี้ครับคืออย่างน้อยเนี่ยคือพอมันยาวไป40ถึง45วันก็ประหยัดยาไปครับประหยัดแรงงานไปแล้วครับนะครับก็อันนี้คือคนที่ใช้ตัวบินิเวียแล้วประทับใจนะครับก็คือถามว่าทำไมต้องใช้เพราะมันดีนะครับพี่ก็บอกว่ามันดีใช่ไหมพี่เหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านเราเลยมั้งโอ้ยเป็นยาสามัญประจำบ้านเอาละครับก็สำหรับใครที่ปลูกพริกนะครับก็คือนี่นะครับถ้ากับพริกอายุ14ถึง21วันเนี่ยก็จะใช้ตัวบินิเวียนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เพาะก้าพริกไว้แล้วจะเอาพริกลงปลูกนะครับก็ใช้วอลิมาและนี่ก็คือเทคนิควิธีการใช้ตัวบินิเวียและวอลิมาครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ